เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่7เรามองใครใครมองเรารายการเรื่องระหว่างเส้นจะนำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงใหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นทั้งแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยค่ะซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆเนี่ยสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาด้วยนะคะเรื่องระหว่างเส้นตอนเรามองใครใครมองเราวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาอ่านบทกวีที่ชื่อด่าของศักดิ์สิริมีสมสืบและเรื่องสั้นเรื่องความตายในเดือนตุลาคมของไพฑูรย์ธัญญาทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกวีและนักเขียนซีไรท์และศิลปินแห่งชาติค่ะชื่อบทกวีแล้วก็ชื่อเรื่องสั้นเนี่ยฟังดูแปลกนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็น่าสนใจค่ะใครด่าใครใครตายและทำไมแล้วเกี่ยวอะไรกับการตีความและก็ความเข้าใจตั้งแต่ได้ยินหัวข้อเรื่องนะคะการพาดหัวในสื่อต่างๆสมัยนี้ที่เราได้ยินได้ฟังกันมีความหมายหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะมาเกี่ยวข้องอะไรกับตอนของเราที่ชื่อว่าเรามองใครใครมองเรารายการจะขอยกแง่คิดเรื่องการอ่านการเขียนช่วยพัฒนาทางความคิดอย่างไรที่คุณนวรัตน์พงไพบูลย์กวีซีไรต์ปี2523และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2536ได้พูดไว้ให้กับทางรายการนะคะเพื่อจะเปิดประเด็นทางความคิดค่ะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยกำลังอ่านความคิดของคนอื่นแต่เมื่อไรที่เราเขียนหนังสือเรากำลังอ่านความคิดของตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าอ่านไม่ว่าเขียนเป็นการทำงานทางความคิดแต่ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเลยนะครับคุณจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่เวลาเนี้ยแต่ถ้าเราอ่านหนังสือนะฮะเราอาจจะไม่เชื่อมันก็ได้เราคิดต่อก็ได้ไปปิดหนังสือไว้แล้วคิดต่อแล้วคิดโต้ก็ได้แล้วมาอ่านใหม่คือไม่สามารถจะทบทวนได้สังคมเราทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าการทำงานทางความคิดน้อยมากเอาแต่ฟังแล้วก็เชื่อฟังหรือไม่เชื่อเลยก็ได้แต่นั่นมันทำให้เราเป็นอะไรอ่ะไม่พัฒนาทางความคิดนะเหลืองๆปลิวไปชิ้วหวิวไหวๆสงขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองชิ้วฉิวปลิวผ่านหน้าขลุ่มเสียงด่าว่าไล่หลังสงสิงมอเตอร์ไซค์จิ๋วๆเมื่อกี้ผ่านหน้าสงสมัยนี้ซ่าไอ้หาควบมอเตอร์ไซค์เขี้ยนฉิวยังกะสายฟ้าโคตรแม่มันตายหาหรือยังไงบทกวีชื่อด่าอยู่ในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ชุดมือนั้นสีขาวของศักดิ์สิริมีสมสืบนะคะซึ่งได้รางวัลซีไรท์ในปี2535ด้วยค่ะเป็นบทกวีที่ต้องนับว่าฮือฮามากในยุคนั้นนะคะเพราะว่าสะเทือนวงการสงฆ์เป็นอย่างมากค่ะถึงขนาดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสียงประท้วงนะคะให้ถอนรางวัลซีไรท์กันเลยทีเดียวค่ะบทกวีเปิดฉากเป็นภาพพระสงฆ์สองรูปที่กำลังซิ่งมอเตอร์ไซค์จีวรปลิวแล้วก็มีเสียงด่าไล่หลังด้วยนะคะโดยไม่รู้ว่าทำไมพระสองรูปนั้นน่ะจึงรีบซิ่งมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นและถ้าเป็นเราล่ะคะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นภาพนี้มีจีวรปลิวแล่นฉิวผ่านหน้าไปเนี่ยแหมเป็นเราจะคิดว่าพระจะรีบไปไหนหรือว่าจะคิดในใจเหมือนชาวบ้านแบบนั้นไหมคะเรือนน้อยกลางทุ่งเถื่อนไกลโยมพ่อน้อมไหว้โยมแม่จะขาดใจแล้วนะพระเอ๋ยสงหนุ่มมิอาจข่มสะท้านใจกอดแม่ร่ำให้สงเกลือกหน้ากลิ้งเกลือกอกโยมหญิงแม่เอ๋ยเพื่อนสงเอื้อนเอ๋ยปลอบใจกวีได้เฉลยสาเหตุที่พระสงฆ์ต้องบึ่งมอเตอร์ไซค์แบบนั้นเนี่ยนะคะก็เพราะว่าแม่ของพระเนี่ยกำลังจะตาย
ฉากพระสงฆ์เกลือกหน้าเกลือกอกโยมแม่ร้องไห้เป็นฉากที่บอกความจริงนะคะว่าพระสงฆ์ที่บวชกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนสมมุติสงฆ์บางครั้งก็ไม่อาจตัดขาดอารมณ์เศร้านะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายอยู่ตรงหน้าถึงตรงนี้เมื่อเราได้รู้ความจริงนะคะทุกคนก็คงจะนิ่งอึ้งไปบ่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรานึกตำหนิพระไปแล้วก็อาจจะทำให้เราฉุกคิดได้ค่ะว่าเราไม่ทันได้มองมุมอื่นเลยก่อนที่จะตัดสินว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแท้จริงเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรก็เหมือนในปัจจุบันนี้เลยนะคะเราอยู่ในโลกของการสื่อสารที่รวดเร็วการรับรู้ข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนไปมีการสร้างเครือข่ายสังคมมีการเชื่อมโยงระหว่างกันจนเป็นกลุ่มนะคะแล้วเราก็สามารถสนทนากันแล้วก็พูดคุยรับข่าวสารกันแบบเร็วทันใจมากๆนะคะความรวดเร็วของสื่อสังคมเนี่ยทำให้ทุกคนไม่ต้องรอพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์หนึ่งคนในสังคมเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างฉับพลันเลยนะคะหลายครั้งเราอาจจะไม่มีเวลากลั่นกรองไม่มีการไตร่ตรองทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะตัดสินใครวิจารณ์ใครโดยไม่สนใจที่จะรู้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นๆเลยนะคะว่าเรายืนอยู่มุมไหนเราก็เห็นแค่มุมนั้นเราเชื่อแล้วก็ตัดสินทันทีในคำสอนเรื่องกาลามสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะกล่าวเอาไว้ว่าอย่าปลงใจเชื่อเพราะคิดว่าสิ่งที่แสดงออกมานั้นน่าจะเป็นไปได้หรือเห็นด้วยตาได้ยินกับหูเท่านั้นเพราะเรื่องราวหนึ่งอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นบทกวีเรื่องด่าเนี่ยนะคะชี้ให้เราเห็นว่าในเรื่องราวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม้จะเขียนเมื่อปี2537นะคะแต่ก็ยังทันสมัยอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องความตายในเดือนตุลาคมของไพฑูรย์ธัญญาค่ะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ในเรื่องสั้นนั้นเนี่ยนะคะเรายังเห็นกันอยู่หรือว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันเพิ่งเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะคุณศักดิ์สิริมีสมสืบศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2559นักเขียนผู้ได้รับรางวัลซีไรท์ในปี2535จากหนังสือรวมกวีนิพนธ์มือนั้นสีขาวได้เล่าถึงเหตุการณ์และแรงบันดาลใจในการแต่งกวีนิพนธ์เรื่องด่ามันมีความทรงจำเกี่ยวกับพระหนึ่งเนื่องจากครับวัยยาวบ้านอยู่ใกล้วัดแล้วก็มีหลวงลุงของแม่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสและมีคุณตาเนี่ยก็จะไปปลูกกระท่อมวิปัสสนาอยู่ที่วัดป่าซึ่งผมก็จะไปอยู่ที่นั่นประจำกับคุณตาช่วยกวาดใบไม้ช่วยอะไรแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ชิดกับวัดเนี่ยมันก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมันเป็นความทรงจำที่ต้องตั้งคำถามว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่ระหว่างความศรัทธากับความจริงหรือความที่มันควรจะเป็นมีอยู่วันหนึ่งในงานศพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุณแม่ก็มีลูกชายตัวเล็กๆอายุ6ขวบเด็กคนนี้ก็บวชหน้าไฟให้พ่อก็ห่มเหลืองห่มคลุมจีวรเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเผาร่างของพ่อเนี่ยเด็กคนนี้ก็สะเทือนใจอย่างแรงเนาะก็วิ่งเข้ามากอดแม่ซึ่งเป็นภาพที่ทุกคนหันมามองแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าเนนกอดแม่ไม่ได้คือพระเนี่ยถูกตัวผู้หญิงไม่ได้แม่ก็พยายามปัดป้องแล้วก็ถอยหนีเนาะที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจนะผมก็คิดตามภาษาผมซึ่งผมก็อายุไม่มากอ่ะก็คิดว่าเอ๊ะทำไมลูกกอดแม่ไม่ได้สุดท้ายอ่ะแม่กลับเข้าไปหาลูกแล้วก็กอดลูกซึ่งเป็นเนนอย่างแน่นเลยก็เป็นภาพที่ผมประทับใจมากๆก็น้ำตาไหลนะเพราะว่าผมก็รู้จักครอบครัวนี้อยู่ด้วยคุณศักดิ์สิริได้เล่าต่อถึงเหตุการณ์ที่เห็นพระจากประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น
และก็นำไปสู่การประพันธ์ที่สร้างความประทับใจในที่สุดค่ะบทกวีบทนี้ก็เกิดขึ้นมาเมื่อผมได้มาอยู่ที่วัดคือตอนเรียนเนี่ยผมมาอยู่วัดมหาธาตุมาเรียนที่กรุงเทพก็พระเนี่ยเวลาบิณฑบาตก็เดินไปตามถนนนั่นแหละตามท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าอะไรแต่ว่ามันมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านอายุมากเนาะท่านก็นั่งรถเหมือนกับเป็นรถที่โยกเอาอะเป็นรถสามล้ออะซึ่งคนก็พูดกันว่าไม่ดีไม่ถูกไม่สมควรนะเนาะเนี่ยบทกวีบทนี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเนี่ยความทรงจำเกี่ยวกับคำถามว่าอะไรสมควรไม่สมควรก็มอเตอร์ไซค์ในบทเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุเนาะขับผ่านชาวบ้านนั่งอยู่ที่หน้าบ้านเห็นปุ๊บเลยโอ้โหเหลืองเหลืองปลิวไปฉิวฉิวไหวไหวสงขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองแล้วก็มันมีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคที่บาดใจผู้อ่านเนาะถึงขนาดบทวีบทนี้ก็เป็นที่ต้องให้ผู้เขียนมาให้คำตอบเลยว่าเขียนอย่างนี้ได้ยังไงก็จะมีคำว่าสงสมัยนี้ซ่าไอหาซิ่งมอเตอร์ไซค์กับประโยคนี้ก็เป็นประโยคบาดใจเนาะแล้วในฉากของบทกวีบทนี้ก็มีแม่ซึ่งป่วยอยู่ที่เรือนน้อยกลางทุ่งเถื่อนไกลโยมพ่อก็น้อมไหว้พระหนุ่มที่ไปเยี่ยมแม่เนี่ยบอกว่าโยมแม่จะขาดใจแล้วนะพระเอ๋ยเพื่อนสงฆ์ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาด้วยกันก็เอื้อนเอ่ยปลอบใจแล้วก็สงฆ์หนุ่มก็ไปกอดแม่เนาะก็เกลือบอกแม่กลิ้งคือกลิ้งที่อกแม่เลยด้วยความเสียใจน้ำตาไหลพรากคนก็จะดูว่าพระไปกอดแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงขนาดแม่ตายแล้วแบบว่าสิ้นลมหายใจแล้วทำไมลูกจะกอดศพแม่ไม่ได้อะไรเงี้ยในบทกวีบทนี้ก็กลายเป็นบทที่เป็นที่พูดถึงกันมากเมื่อตอนปี2535เนาะนอกจากเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในเวลานั้นแล้วนะคะกวีก็ได้เล่าเปรียบเทียบถึงสถานการณ์สังคมด่วนตัดสินที่เชื่อมโยงกับเรื่องในปัจจุบันอีกด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระสงฆ์หรอกทุกคนทุกแห่งทุกวงการเนี่ยมันก็จะมีการตัดสินโดยที่ไม่ได้สืบสาวราวเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเราเห็นโจรวิ่งราวสร้อยนะกระตุกสร้อยทองนี่ผมเห็นจริงๆเลยก็คือที่อำเภอที่ผมอยู่นี่แหละผู้คนก็ช่วยกันดักจับเนาะแล้วมีผู้กล้าหาญคนหนึ่งเนี่ยก็รวบตัวไว้ได้แล้วอีกคนอีกกลุ่มใหญ่ก็มาช่วยกันลุมกระทืบเลยแหละแล้วก็มีคนไปห้ามเพราะว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ดีนะนี่คุยไปคุยกันมาผู้ชายคนนี้เขาก็จนตรอกมากเนาะคือสังคมไม่ให้โอกาสแล้วก็ตกงานแล้วก็แม่ป่วยหนักแล้วก็ลูกก็กำลังต้องเสียค่าเทอมต้องจ่ายค่าโน้นค่านี้ซึ่งในแง่กฎหมายเขาก็ผิดแหละใช่ไหมเขาก็ผิดแหละแต่ว่าคงไม่ถึงกับต้องไปลุมกระทืบเหมือนเขาทำผิดอะไรมากมายทั้งที่ถ้าใครถูกต้อนเข้าไปจนมุมอย่างนี้อาจจะคิดรูปเดียวเหมือนกับเขาคือเขามีวิธีวินาทีเดียวที่เขาพ่ายแพ้หลังจากที่สะสมความเจ็บปวดความเครียดที่สังคมลุมกระหน่ำเข้ามายาวนานเนาะแล้วเขาก็อาจจะพลาดไปเสี้ยววินาทีถ้าพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็ถูกลงโทษมากจนเหมือนกับว่าเขากลายเป็นเหยื่อไปซะเองอย่างเงี้ยครับคุณศักดิ์สิริได้ฝากทิ้งท้ายแล้วก็อยากเตือนสติสังคมไว้นะคะไม่ให้หลงเชื่อหรือว่ามีอารมณ์ร่วมทำตามๆกันไปโดยไม่ทันได้ฉุกคิดหรือว่าตั้งสติกันให้ทันค่ะเรื่องสัญชาตญาณของมนุษย์ข้อหนึ่งนะซึ่งผมคิดมากเลยก็คือสัญชาตญาณสัตว์รวมฝูงคือผมเคยมีกลอนอยู่บทนึงที่บอกว่าเมื่อใดที่สังคมของมนุษย์เนี่ยตรรกะของมนุษย์เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเนี่ยปัจเจกชนหรืออิสระชนเนี่ยจะต้องเข้มแข็งเพราะว่าสัญชาตญาณสัตว์รวมฝูงในตัวมนุษย์เนี่ยมันยังมีอยู่
ก็คือเห็นดีไปตามกันรักตามกันเกลียดตามกันโกรธตามกันหลงตามกันรู้ตามกันเชื่อตามกันซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมนี่มนุษย์เนี่ยเขาให้สติให้ปัญญามาก็เพื่อที่จะเลือกว่าคุณจะเป็นอิสระแล้วก็เลือกที่คุณจะทำตามการทำตามเป็นเรื่องดีก็ในเชิงบวกก็เรียกว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงสามัคคีอะไรประมาณนั้นแต่ในทางลบก็คือสงครามก็จะเกิดเพราะว่าสัญชาตญาณการรวมฝูงนี่เองดังนั้นปัจเจกชนอิสระชนเนี่ยจะต้องเข้มแข็งในยุคที่เชื่อตามกันคิดตามกันเหไหนเหนั่นนะครับก็บทกวีบทนี้ก็เปลี่ยนเพียงบทกวีเล็กๆในแง่มุมเล็กๆน้อยๆซึ่งผู้อ่านก็ต้องไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมแล้วก็วิจารณญาณส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าลากเขาไปหลักพุทธศาสนาคุณก็ต้องใช้สติปัญญามีเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม้จะเขียนเมื่อปี2537นะคะแต่ก็ยังทันสมัยอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องความตายในเดือนตุลาคมของไพฑูรย์ธัญญาค่ะเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ในเรื่องสั้นนั้นเนี่ยนะคะเรายังเห็นกันอยู่หรือว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันเพิ่งเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะจริงๆแล้วการฆ่าตัวตายถูกประกาศล่วงหน้ามาเป็นอาทิตย์ผมคิดว่าคุณเองก็คงได้ข่าวนั้นอยู่บ้างหรอกในตอนนั้นผมแทบจะไม่ได้ใส่ใจกับข่าวดังกล่าวถึงคุณและคนอื่นๆก็เถอะใครจะไปนึกบ้างเล่าว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะบ้าระห่ำเชือดคอตัวเองเพียงเพื่อประท้วงให้นายกรัฐมนตรีลาออกผมเคยได้อ่านข่าวในทำนองนี้อยู่บ่อยๆพวกประท้วงรัฐบาลมักขู่ว่าจะเผาตัวเองบ้างละจะอดข้าวตายบ้างละแต่จนแล้วจนรอดมีใครบ้างไหมที่ทำได้จริงๆสักคนรัฐบาลก็ยังคงบริหารประเทศได้ต่อไปผ่านไป29ปีแล้วนะคะที่เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ออกมาฉากเหตุการณ์การประท้วงทางการเมืองที่อยู่ในเรื่องมันก็เหมือนหรือว่าคล้ายกันนะคะกับที่เกิดขึ้นในข่าวในเวลานี้ที่เราได้ทราบกันอยู่นะคะแต่เรื่องสั้นความตายในเดือนตุลาคมของไพฑูรย์ธัญญานั้นเนี่ยไม่ได้เสนอปมปัญหาทางการเมืองนะคะแต่กลับนำเสนอปัญหาของจริยธรรมสื่อและก็มุมมองของคนในสังคมค่ะผู้ตายเป็นเด็กหนุ่มอายุ25หมอดูคนหนึ่งบอกว่าเพราะอยู่ในวัยเบญจเพสนี่เองจึงทำให้เขาประสบชะตากรรมเช่นนี้แต่บางคนกลับมองว่าเพราะเขาเป็นนักศึกษากฎหมายจึงทำให้มีความคิดฝักใฝ่ทางการเมืองและถูกชักจูงให้รวมกลุ่มกับผู้ประท้วงรัฐบาลโดยง่ายเท่าที่อ่านจากหนังสือพิมพ์คนส่วนใหญ่มองว่าการตายในครั้งนี้ต้องมีเบื้องหลังพวกเขาให้เหตุผลว่าไม่มีใครหรอกที่จะยอมฆ่าตัวตายเพื่อให้นายกรัฐมนตรีลาออกการฆ่าตัวตายเป็นบาปและผิดบทบัญญัติของทุกศาสนาดังนั้นจึงฟังไม่ขึ้นเลยว่าคนคนหนึ่งจะยอมพลีชีพตัวเองด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้ผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งพูดว่าเธอไม่ยอมรับการตายในครั้งนี้ผู้ตายไม่ได้ทำไปเพราะมีอุดมการณ์แต่คงได้รับผลประโยชน์จากผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะเขียนให้เห็นว่ามีผู้รับสารเป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยและคนชายขอบค่ะที่ได้รับสารชนิดเดียวกันนะคะแต่ความคิดเห็นที่มีต่อข่าวสารที่ได้รับนั้นน่ะต่างกันค่ะกลุ่มของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เลือกจะรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวก็ดูเพียงเนื้อความไปตามกระแสนะคะเพื่อให้ทันข่าวต่างๆเสพข่าวก็เพื่อจะรับรู้แสดงความคิดเห็นไปตามที่เห็นในมุมมองของตัวเองนะคะอย่างเช่นหมอดูพ่อค้าแม่ค้าผู้นำนักศึกษานายแพทย์จิตแพทย์และก็นักข่าวค่ะกลุ่มของคนส่วนน้อยนะคะมีความคิดพิจารณาถึงหลักมนุษยธรรมคุณธรรมจริยธรรมและก็ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมีความอ่อนไหวแล้วก็เห็นใจในความเปราะบางมีความเข้าใจในชีวิตมากแล้วก็หลีกหนีภาพหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะ
รับสารก็น้อยแต่แล้วก็รับแบบมีวิจารณญาณด้วยค่ะในเรื่องก็คือตัวนักเขียนตัวละครหลักของเรื่องส่วนกลุ่มชายขอบนะคะเป็นกลุ่มที่มีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรงส่งเสริมความรุนแรงไม่แยแสต่อหลักมนุษยธรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะเน้นการเสพข่าวก็เพื่อตอบสนองความรุนแรงภายในใจของตัวเองมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นซึ่งก็ได้แก่นิสิตปริญญาโทตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งของเรื่องนี้นะคะหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเสนอรายงานข่าวด้วยภาษาที่เห็นภาพพจน์เลือดจากลำคอของเขาพุ่งกระฉูดขึ้นไปในอากาศเป็นเส้นเลือดเหมือนน้ำพุละอองเลือดสีแดงฉานสะท้อนแดดกล้าเป็นประกายเหมือนริ้วรุ้งสลับสีนิสิตปริญญาโทอ่านข้อความนี้ดังๆและใช้ปากกาเน้นข้อความขีดทับไว้เขาบอกว่าผู้เขียนเก็บรายละเอียดได้ดีมากและสามารถถ่ายทอดออกมาด้วยภาษากวีสื่อเป็นตัวการสำคัญนะคะที่ส่งเสริมความรุนแรงผ่านการรายงานข่าวด้วยภาษาที่ทำให้เราเห็นเป็นภาพการปาดคออย่างละเอียดละออกระตุ้นจินตนาการของผู้เสพข่าวพอพูดถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงบอกเหมือนกันใช่ไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวอย่างได้หลากหลายแล้วก็ชัดกว่าด้วยแต่ในเรื่องสั้นที่ไม่เคยล้าสมัยเรื่องนี้นะคะกระตุ้นอารมณ์คุณผู้อ่านให้เห็นภาพสยดสยองตามผ่านการขยี้ข่าวต่อในฉากนี้ค่ะโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กหนุ่มคนนั้นก็ล้วงมีดโกนออกมาจากซอกเอวแทบจะไม่มีใครทันเห็นด้วยซ้ำไปว่ามันมาอยู่ในมือของเขาตั้งแต่ตอนไหนเขากลางคมมีดออกอย่างเงียบกริบใบมีดสีขาวสะท้อนแดดจนบาดตาฉับพลันเขาตวัดตัดลำคอตัวเองอย่างรวดเร็วเสียงคมมีดแหวกเนื้อดังควากเลือดพุ่งกระฉูดเป็นเส้นสายแตกละอองทอประกายอยู่ในแสงแดดเสียงร้องเหมือนวัวถูกเชือดดังแทรกเข้าทางไมโครโฟนฟังโหยหวนชวนสยองทุกคนที่มุงดูยืนตะลึงเหมือนถูกสะกดร่างของเขาพลันทะลึ่งพรวดกระโจนลงจากเวทีสองมือกุมคอหอยเล่นตะเลิดเข้ากลางฝูงชนด้วยแรงดิ้นเฮือกสุดท้ายก่อนจะไปล้มอยู่แทบเท้าของใครหลายคนชักกระตุกอยู่พรึบๆแล้วค่อยๆแน่นิ่งจมกองเลือดภาพการปาดคอที่ถูกรายงานในข่าวกลายเป็นภาพจำของผู้เสพข่าวและแทรกเข้าเป็นความฝันของตัวละครผมนึกไปถึงภาพการฆ่าเป็ดเทศที่เคยเห็นครั้งเป็นเด็กข้างบ้านของผมอ่ะมีผัวเมียชาวมุสลิมอยู่คู่หนึ่งผู้เป็นเมียมีอาชีพขายข้าวแกงที่สถานีรถไฟทุกเย็นหัวร่างอ้วนของหล่อนเนี่ยจะฆ่าเป็ดเทศให้หล่อนทำอาหารเขาจับเป็ดเทศไว้ด้วยมืออ้วนเถอะทะรวบปีทั้งคู่เข้าหากันเขากดล่างของเป็ดน่ะลงกับพื้นเท้าข้างหนึ่งเหยียบปีกเท้าข้างหนึ่งอ่ะเหยียบขาของมันไว้เขาดึงคอเป็ดให้ยืดออกกระตุกขนที่คอของมันน่ะจนเป็นช่องจากนั้นก็คว้ามีดคมกริบเชือดฉับเข้าทันทีร่างของเป็ดกระตุกอย่างแรงจนได้ยินเสียงกระดูกปีกหักดังกรึบเลือดไหลลินตามคมมีดเขารอให้เลือดเป็ดไหลจนหมดแล้วจึงจับร่างของมันเวียงไปอีกทางเพื่อจะจัดการกับตัวต่อไปแต่เป็ดมันยังไม่ตายในทันทีมันวิ่งคอห้อยกระเซาะกระเซิงเข้าไปในพงหญ้าเขาไล่ตามจับมาและเชือดซ้ำจนคอขาดก่อนจะโยนไปด้วยโมโหคราวนี้เป็ดไม่วิ่งอีกแต่มันโผลบินขึ้นท้องฟ้ามันบินไปทั้งที่ไม่มีหัวแล้วหายลับไปในแสงขมุกขมัวของตะวันยามโผล่เพลภัยทูลธัญญาเป็นนามปากกาของรองศาสตราจารย์ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี2530จากหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกก่อกองทรายจะได้มาเล่าถึงที่มาที่ไปของการเขียนเรื่องสั้นความตายในเดือนตุลาคมค่ะผมได้ดูข่าวนะครับอันนี้มันมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมก็นำมาขยายเป็นเรื่องสั้นนะฮะคือคำถามผมก็คือว่า
ทำไมทุกวันนี้ในเวลานั้นนะครับทำไมเราจึงมองความตายของคนอื่นหรือว่าหายนะของคนอื่นเปรียบเสมือนกับมหรสพนะเราดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อในสมัยที่ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นยุคของพลเอกชาติชายนะครับชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนั้นก็คนหนุ่มสาวก็ยังมีความสนใจเรื่องการเมืองกันอยู่มากนะฮะโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็มันมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาประท้วงรัฐบาลนะฮะเขาก็ประท้วงมาหลายวันแล้วแล้วเขาต้องการให้รัฐบาลลาออกนะฮะซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาอยู่แต่ดูเหมือนว่าการประท้วงของเขาการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยก็จะไม่มีใครสนใจนะฮะแล้ววันหนึ่งเขาก็ฆ่าตัวตายจริงๆนะครับเขาเผาตัวเองนะเขาราดน้ำมันแล้วก็เผาบนเวทีนะซึ่งตอนนั้นก็สื่อมวลชนไปทำแล้วก็หลังเขาเผาก็ภาพที่ออกมาก็คือว่าไฟท่วมร่างเขาต้องกระโดดลงมาแล้วก็เขาก็ไม่รอดนะครับแล้วก็คืนนั้นเองก็มีข่าวต่างๆนะฮะออกข่าวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีภาพเด็กหนุ่มคนนั้นที่ไฟรุกไฟท่วมร่างของเขาเนี่ยแทนที่จะมีคนเข้าไปช่วยนะฮะแต่ทุกคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะแต่ทำไมคุณจึงถ่ายรูปได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามกับสังคมในเวลานั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจึงเพิกเฉยต่อชะตากรรมของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองมันเหมือนกับว่าเป็นการแสดงเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นมหรสพอย่างหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์เรียกร้องทางการเมืองที่ยังคงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนั้นนะคะไพฑูรย์ธัญญาได้ยกประเด็นเรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อไว้อย่างน่าสนใจเชค่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นข่าวของคนที่เป็นนักทำข่าวในเวลานั้นการนำเสนอของนักข่าวในทุกวันนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะในตอนนั้นก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซีเรียสพอสมควรนะครับแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์ไปหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจิตกับแพทย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นคือนักวิชาการในด้านต่างๆนะพวกนักการเมืองเขาก็มาโยนว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบคือประเด็นข่าวที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เขามาถกมาเถียงมานำเสนอเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสนะมันไม่เหมือนทุกวันนี้เราเล่นข่าวอีกมุมหนึ่งนะฮะเราเล่นข่าวเพื่อสร้างรายได้มันเหมือนกับว่าเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งเราเห็นหลายกรณีที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปที่ในภาคอีสานแล้วก็กรณีดาราคนหนึ่งตกเรือตายอะไรอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าแล้วถามว่าแล้วเราได้อะไรบ้างจากการฟังข่าวเหล่านี้นะครับมันมีคำตอบเดียวเท่านั้นเองก็คือมันเหมือนเราดูละครซีรีส์ชวนติดตามมันผมคิดว่าถ้าเทียบกับความตายในตุลาคมในเดือนตุลาคมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าเราเฉยเมยเราชินชาด้านชาไปแล้วอ่ะนะครับมันอาจจะเกิดความรู้สึกกับเราเพียงเล็กน้อยแล้วก็หายไปในที่สุดเราก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในสตอรี่ในเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เรื่องแล้วเรื่องเล่านี่คือปรากฏการณ์ของการเสพข่าวแล้วก็การนำเสนอข่าวในทุกวันดร.ธัญญาแสดงข้อห่วงใยและตั้งความหวังไว้ให้กับสังคมที่ต้องเสพสื่ออยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่าเพิกเฉยชินชากับความรุนแรงจนกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุดเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวสื่อทุกวันนี้เราไม่สามารถจะนิยามมันได้เลยนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยเรายังได้ยินเรื่องจรรยาบรรณของผู้ทำข่าวเรายังได้ยินเรื่องผลกระทบนะฮะเราได้เห็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบออกมาย้ำเตือนหรือว่ามีรณรงค์หรือว่าเราเห็นนักวิชาการโดยเฉพาะนักสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบกันเองแต่ทุกวันนี้ผมไม่เห็นหน่วยงานไหนที่ออกมาย้ำเตือนเรื่องนี้หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะแล้วเราทุกวันนี้เราก็เป็นผู้สื่อข่าวเราส่งข่าวของเราได้เราผลิตคอนเทนต์ได้เราสร้างเรื่องราวได้เกิดอะไรขึ้นเราก็รายงานไปทันทีนะฮะมันจะคนดูก็มากดเม้นกดไลค์อะไรต่างๆมันกลายเป็นวิถี
เป็นบรรทัดฐานปกติในสังคมยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวมากเลยถึงอย่างไรผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่านะเหมือนที่ผมพูดว่าเรื่องราวที่เราอยู่กับมันเนี่ยมันกำหนดเรามันส่งผลกระทบกับเราไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพูดเป็นภาษาของสื่อมวลชนสมัยก่อนก็คือผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อเด็กเยาวชนและผู้คนนะฮะที่เป็นผู้รับสารแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนเราจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้กันแล้วแต่ถามว่าผมก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่ามันมีผลกระทบนั้นเวลามีข่าวอะไรขึ้นมาข่าวที่เราฟังเนี่ยบางเรื่องก็ความรุนแรงนะฮะหรือเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศการที่เด็กถูกกระทำย่ำยีส่วนมากก็มาจากคนในครอบครัวถามว่าสิ่งเหล่านี้มันถ้าเป็นเชื้อโรคเนี่ยถ้าเป็นโรคชนิดหนึ่งอ่ะเราต้องหาเชื้อมันมีเชื้อโรคของมันอยู่ที่สั่งสมเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าเราจะดูแลลูกหลานของเราอย่างไรในอนาคตนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็อยู่สิ่งเหล่านี้แต่เรื่องราวที่อะไรก็ตามนะฮะถ้าเราดูว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันนั่นแหละน่ากลัวที่สุดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ครอบครัวนะฮะจะต้องรู้เท่าทันเราพูดกันเรื่องรู้เท่าทันสิ่งแต่เราจะรู้เท่าทันจริงไหมนะเราพูดกันว่าเราต้องให้ภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชนซึ่งรับโดยตรงเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมภาพฝันที่น่าสะพรึงกลัวนั้นนะคะได้กลายเป็นที่มาของการตีตัวเลขเพื่อแทงหวยนิสิตปริญญาโทเพื่อนของผมหรือตัวนักเขียนเองเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักนะคะถูกหวยเพราะความฝันที่ผมเล่าให้ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคะในฐานะคนฟังเนี่ยน่าดีใจน่าเสียใจเจ็บปวดหรือคุณผู้ฟังมีอารมณ์ไหนคะไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยจบเรื่องสั้นเรื่องนี้ด้วยปัญหาเชิงจริยธรรมค่ะว่าสังคมเนี่ยชินชากับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใช่ไหมบทกวีชื่อด่ากับเรื่องสั้นเรื่องความตายในเดือนตุลาคมกำลังบอกเราว่าสังคมในยุคที่อำนาจการสื่อสารอยู่ในมือของพวกเราทุกคนเราทุกคนต่างมองซึ่งกันและกันเราด่าคนอื่นคนอื่นก็ด่าเราเราวิจารณ์คนอื่นคนอื่นก็วิจารณ์เราแต่เราทุกคนเนี่ยนะคะไม่นิ่งพอที่จะสืบหาสาเหตุให้รู้เหตุผลหรือเบื้องหลักของเหตุการณ์นั้นๆอย่างถ่องแท้ต่อมวิจารณญาณของคนในสังคมปัจจุบันนี้หมกพร่องไปแล้วหรือไรเรื่องระหว่างเส้นเพราะทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast